วันนี้เรามีเมนูสังขยาฟักทองมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่ไข่เป็ดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยลงในภาชนะใช้มือขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นนำใบเตยออกกรองส่วนผสมด้วยกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้โรยฟักทองหั่นเป็นเส้นเล็กนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้